ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599 อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูมหาชัยบริลักษ์หรือหลวงพ่อเชยท่านถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ที่5เมษายนปีพุทธศักราช2422ขึ้น14ค่ำเดือน5ปีเถาะที่บ้านตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโยมบิดาชื่อนายชื่นโยมมารดาชื่อนางหลิงนามสกุลเอกน้อยมีอาชีพทำไร่ทำนาครั้นวัยเยาว์บิดาได้นำท่านไปฝากเข้าเรียนที่สำนักสงฆ์วัดปากพิงตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองได้ศึกษาอักขระสมัยวัดนั้นจนมีความรู้แตกฉานอย่างรวดเร็วชนสมภารออกปากชมเชยในสติปัญญาเมื่อเติบโตก็ได้ย้ายมาประกอบอาชีพที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครถึงเมื่ออายุ26ปีจึงตัดสินใจละทางโลกเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเจสดารามในวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2448ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะเสงโดยมีท่านพระครูสมุทรคุณากรวัดตึกมหาชยารามเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการใหม่วัดแหลมสุวรรณารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการโตวัดโกกรากเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่ายานวัฒโนหลวงพ่อเฉยมัวบวชแล้วได้ศึกษาพระปฏิธรรมในสำนักวัดเจสดารามได้1พรรษาก็มีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาไทยอักขระขอมได้อย่างดีและในพรรษาต่อมาจึงได้ย้ายประจำพรรษาที่วัดสังกระจายธนบุรีเพื่อศึกษาพระปฏิธรรมต่อมาเพิ่มเติมอีกไปศึกษาที่วัดราชสิทธิธารามวัดประยูรวงศ์ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสังกระจายนานถึง10พรรษาครั้นเมื่อปีพุทธศักราช2459ได้ย้ายไปจำพรรษาณวัดสวนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามและได้เปิดการสอนพระปฏิธรรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัดนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2462พระอธิการบัวเจ้าวาดวัดเจสดารามได้ถึงแก่มรณภาพลงชาวบ้านจึงตระหนักหลวงพ่อเชยเป็นเจ้าวาดวัดเจสดารามและในปีเดียวกันท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมหาชัยอีกด้วยถึงปีพุทธศักราช2469ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และในปีพุทธศักราช2476ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูมหาชัยบริลักษณ์และได้แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาครหลวงพ่อเฉยท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้แก่ลูกศิษย์หลายอย่างเช่นตะกรุดโทนพยัญสีพึ่งพระกิบบัวเนื้อทองเหลืองพระประจำวันเนื้อทองเหลืองและเหรียญหลวงพ่อเชยรุ่นแรกสร้างในปีพุทธศักราช2494ในงานทำบุญอายุครบ6รอบอายุครบ76ปีเป็นเหรียญรูปทรงเสมารูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ด้านหลังเป็นยันระบุชื่อปีพ.ศ.หลวงพ่อเชยท่านถึงแก่มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2500สิริอายุรวม78ปี52พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe
อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่